หลังจากที่ทั้งคู่ออกมายอมรับว่ากำลังคุยดูใจกันอยู่ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆและแฟนๆสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนท์และนักแสดงสาวรุ่นพี่แอดทักษะอ่อนล่าสุดค่ะหนุ่มนนกุลได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมได้เข้าไปดูไลฟ์สดตอนพี่แอดให้สัมภาษณ์แล้วก็ยังนั่งดูย้อนหลังด้วยเพราะอยากรู้ว่าเขาจะตอบยังไงตอนดูไปก็เขินไปคือพี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นผมหมายถึงว่าชีวิตเราสองคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่กว่าจะไปถึงคำว่าแฟนอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบเยอะๆส่วนเรื่องติดจรวดที่ผมให้สัมภาษณ์และพี่แอฟบอกว่าน่ารักแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนนกุลตอบว่าใช่ครับแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธก็รอเวลาที่เหมาะสมครับความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมก็ปีกว่าที่เพิ่งจะตกลงชอบกันทั้งสองคนก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานซึ่งเรื่องแพลนเป็นแฟนอาจจะไม่มีเป๊ะหรอกครับก็ต้องยืดหยุ่นเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่พี่เขาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าข้างรักไหมนนกุลตอบว่าครับและเพื่อนๆพี่แอฟทุกคนน่ารักมากครับเหมือนจะแซวพี่แอฟกันไปแล้วเวลาเจอผมที่เจอเป็นครั้งแรกก็อาจจะยังไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกอย่างและส่วนตัวผมเองไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะเรามีแต่ความรู้สึกใจให้ทุกคนได้เห็นทำตามความรู้สึกครับมาจากใจล้วน